ระบาดสมเจนนี่เปิดใจสุดกลั้นน้ำตาขอเวลาพิสูจน์สองพี่น้องดราม่าร่วมรายการดังคลิปร่ำให้ถอดหน้ากากดราม่าถาโถมอีกเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นพร้อมด้วยลิลลี่นารีนาถหรือลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นน้องสาวหลังผลตัดสินเดอะมาสลูกไทยรอบแชมป์ชนแชมป์ได้2-2หน้ากากที่ยังอยู่หน้ากากใบสีหน้ากากข้าวหลามส่วนอีกหนึ่งหน้ากากที่ไปคือหน้ากากโนราเปิดหน้ากากออกมาคือสองพี่น้องเจนนี่และลิลลี่ไม่ไหวมีคนดราม่าวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาอีกท่ามกลางคนเชียร์ชื่นชมเจนนี่ลิลลี่ร้องและโชว์ผลงานออกมาได้อย่างดีมากขณะที่ก็มีดราม่าว่ากรรมการให้ออกดีแล้วให้เข้ารอบต่อยิ่งจะดราม่าหนักไปอีกโดยเจนนี่เปิดใจหลังถอดหน้ากากด้วยว่าไม่เสียใจรู้สึกภูมิใจมากๆจริงๆรายการติดต่อไปตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วเราติดงานร้องไห้โทรไปขอแคนเซิลเจ้าภาพก็ไม่อนุญาตพอมารอบที่สองเราก็กรี๊ดกันลั่นบ้านเลยสำหรับพวกเราเดอะมาสคือรายการที่โคตรยิ่งใหญ่ดูจากหน้าทีวีวันหนึ่งเรามีโอกาสรับไว้ก่อนทั้งที่ยังไม่ได้ดูคิวเลยหน้ากากโนราคนบอกทายง่ายแต่ถ้าไม่ใช่โนราก็ไม่รู้จะเป็นหน้ากากอะไรเพราะโนราสื่อถึงภาคใต้พวกเรามากที่สุดดีใจที่เห็นคนรุ่นใหม่รำโนราเราต่อยอดให้คนรุ่นใหม่รู้จักและโนราได้อยู่นานแสนนานเคยรำมโนราบนเวทีมีคนแก่ดูไม่กี่คนเวทีข้างๆแสดงดนตรีสดคนดูเป็นร้อยเป็นพันจนคิดว่าไม่น่ามารำมโนราตอนนี้รู้แล้วสิ่งที่กำลังทำอยู่มันคุ้มค่าต่อจิตใจขนาดไหนขอบคุณยายบรรพบุรุษที่ทำให้มีมโนราให้เรามาโชว์เวทีนี้โดยต้องซ้อมหนักมากเพราะลินลี่ไม่เคยท่องกลอนมโนราต้องติวน้องหนักมากไหนจะคอนเสิร์ตไหนจะเรียนดีใจที่ได้มาเป็นคู่ขอบคุณแม่ที่ให้หนูมีน้องสาวที่โคตรเก่งเจนนี่เปิดใจทั้งน้ำตาด้วยว่าไม่ได้กลัวแพ้แต่แอบกลัวที่จะถอดหน้ากากการสร้างผลงานภายใต้หน้ากากคนไม่ได้รู้จักว่าเราเป็นใครเราสามารถทำได้เต็มที่โดยไม่มีแรงกดดันต่างๆพอถอดหน้ากากออกมากลัวว่าคนจะยังรักเราหน้ากากโนราอยู่หรือเปล่าอยากให้คนรักและติดตามพวกเราจากผลงานที่พวกเราสร้างสัญญาจะสร้างผลงานให้ดียิ่งขึ้นไปจะทำหน้าที่ศิลปินตรงนี้ให้ดีที่สุดให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เราสองคนพี่น้องลินลี่บอกว่าตื่นเต้นมากไม่เสียใจเพราะพวกเราทำเต็มที่มากๆทุกครั้งทั้งหมดและเราก็เชียร์พี่ๆเขาที่เข้ารอบด้วยร้องโนรายากมากคิดว่าคงทำไม่ได้แต่สุดท้ายหนูก็ทำได้อยากให้ทุกคนรักพวกเราในผลงานโนราและรักในตัวเจนนี่ลินลี่ก่อนทั้งคู่จะร้องเพลงสุดซึ้งคนข้างหลังด้วยคลิปนาทีที่1:29:01ขอบคุณที่มาเดอะมาสลูกไทย เฮลั่นป้าชาวร้อยเอ็ดดวงเฮงถูกหวยรวย6 ล้านเผยที่มาเลขเด็ดคุณป้าวัย60 ปีชาวจอร้อยเอ็ดดวงเฮงหวังอยากได้เลขที่ลูกสาวฝันแต่ไม่มีเหลือแต่เลข11ตัดสินใจคว้ามา1 ใบก่อนถูกรางวัลที่1รวย6 ล้านบาทวันที่17 สิงหาคมร้อยตำรวจเอกสันติคำอำไพรรองสารวัตรสอบสวนสภ.เกษตรวิสัยเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่16 สิงหาคมที่ผ่านมานางยุภาโคตุนันอายุ60 ปีชาวเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดได้นำลอตเตอรี่หมายเลข945811ถูกรางวัลที่1จำนวน1 ใบเป็นเงินรางวัล6 ล้านบาทมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานจากการสอบถามนางยุภากล่าวว่าเมื่อวันที่11 สิงหาคมที่ผ่านมาลูกสาวของตนเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร
มาพักอยู่ที่บ้านในอำเภอเกษตรวิสัยซึ่งในช่วงเช้าของวันที่12สิงหาคมลูกสาวได้เล่าความฝันให้ตนฟังว่าฝันว่าได้ลูกสาวตนจึงตีความฝันว่าเป็นเลข14ก่อนจะมีพ่อค้ามาเร่ขายลอตเตอรี่ภายในหมู่บ้านนางยุภากล่าวต่อว่าตนจึงเลือกซื้อเลขท้าย2ตัวคือ14แต่พ่อค้าบอกว่าไม่มีเลยถามหาเลข12ก็ไม่มีเหลือแต่เลข11ตนจึงได้ซื้อเอาไว้1ฉบับจนกระทั่งมาถูกรางวัลที่1ดังกล่าวรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากโดยจะนำเงินที่ได้ไปใช้หนี้สินและเก็บส่วนที่เหลือไว้ใช้จ่ายในครอบครัวลงทุนทำไร่ทำนาและไว้เป็นทุนการศึกษาของหลาน2คนอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องตรวจหวยลุ้นรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้ใครจะเป็นเศรษฐีใหม่หลานให้โชคหญิงลูกจ้างซื้อเลขวันเกิดจากแม่ค้าเร่เฮลั่นมีเงินใช้หนี้รวย6ล้านโชคมาหาถึงบ้านสาวดวงเฮงถูกหวย12ล้านบาทรวยแล้วรวยอีก พ่อเจนนี่เปิดใจหลังบุตรสาวถูกฟ้องเรียก3ล้านหลังจากที่ทนายเจมส์และหนุ่มก้าวเกริกพลได้เข้าฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้วนั้นล่าสุดเพจทราวุธขุดประเด็นได้โพสต์ข้อความระบุว่าพ่อเจนนี่เปิดใจหลังถูกฟ้องเรียกค่า3ล้านยอมรับส่งกำลังใจให้ลูกตลอดกลายเป็นประเด็นที่ส่งผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับกรณีของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นกับก้าวเกริกพลเพชรรัตน์นักร้องหนุ่มใต้เสียงดีดีกรีเดอะวอยซ์คิด5ที่ไปร่วมผลงานเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวจนเกิดประเด็นขึ้นจนต้องพึ่งกระบวนการยุติธรรมแถมยังขยายวงกว้างให้ถูกขุดไม่เว้นแต่ละวันแม้ว่าล่าสุดนายนิติธรแก้วโตหรือทนายเจมส์พร้อมด้วยก้าวเกริกพลเดินทางไปที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อฟ้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นและบริษัท2ข้อหาเรียก3ล้านทนายเจมส์กับน้องก้าวเกริกพลซึ่งในวันเดียวกันนี้ในรายการถามสุดซอยทางเนชั่นทีวีช่อง22ดำเนินรายการโดยเอิ้กพรหมพรยุวเวศได้มีการโฟนอินนายอภินันท์สุวรรณเกตบิดาของเจนนี่ถึงกรณีที่ลูกสาวถูกฟ้องโดยนายอภินันท์ระบุว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างเจนนี่กับก้าวนั้นตนไม่ทราบในรายละเอียดแต่ก็มีการส่งกำลังใจให้อยู่ตลอดยอมรับว่ารู้สึกเป็นห่วงถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากให้เรื่องราวบานปลายจนถึงขั้นขึ้นศาลเมื่อไม่ยอมเจรจาก็ต้องทำตามขั้นตอนกฎหมายเจนนี่ได้หมดแต่เมื่อทุกอย่างเดินมาจนถึงขั้นการฟ้องร้องแล้วก็เคารพทุกการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายและคงปล่อยให้ทุกอย่างเดินไปตามขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายนอกจากนี้นายอภินันท์ยังได้ระบุเพิ่มเติมด้วยว่าล่าสุดทางเจนนี่ได้ให้ช่างมาตีราคาต่อเติมบ้านที่ตนก่อสร้างไว้ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จนั้นต่อจากนี้เจนนี่จะอาสาดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านหลังนี้ให้ทั้งหมดอีกด้วยพ่อของเจนนี่ได้หมดอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวจะจบลงอย่างไรหากมีความคืบหน้าทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตทันทีขอบคุณทราวุธขุดประเด็นมาหนักแน่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่ม47จังหวัดพื้นที่ต่อไปนี้ระวังน้ำป่าท่วมฉับพลันลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย
ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกกับมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ภาคเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ90ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส